นาวตรีสมรักคำสิงเป็นอดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นและนักการเมืองชาวไทยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11พักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอเจียสหรัฐอเมริกาในพุทธศักราช2539ประวัติวัยเด็กสมรักเป็นชาวหมู่บ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านไัยจังหวัดขอนแก่นเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2516ในครอบครัวยากจนเป็นบุตรคนกลางในจำนวนลูกทั้งสามคนของนายแดงและนางประยูนคำสิงเหตุที่มีชื่อเล่นว่าบาร์ ก็เพราะต้องการให้คล้องกับชื่อเล่นของพี่ชายซึ่งเป็นนักมวยด้วยเหมือนกันคือสมัตคำสิงที่มีชื่อว่ารถเนื่องจากคลอดบนรถโดยสารระหว่างเดินทางไปสถานีอนามัยอำเภอเส้นทางมวยไทยสมรักเข้าเรียนครั้งแรกที่โรงเรียนมหาไทยศึกษานนสมบูรณ์ด้วยเหตุที่สมรักมีพ่อเป็นนักมวยเก่าจึงได้รับการฝึกการชกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กขึ้นชกมวยครั้งแรกขณะอายุได้เจ็ดปี และได้ตระเวนชกตามเวทีงานวัดต่างๆจนทั่วและได้รับการทาบทามจากนารงกองนรงหัวหน้าคณะนรงยิมให้มาร่วมค่ายสมรักจึงขอขึ้นชกมวยไทยในชื่อสมรักนรงยิมและกลายเป็นนักมวยมีชื่อในแถบจังหวัดขอนแก่นต่อมานารงกับนายแดงพ่อของสมรักเกิดแตกคอกันสมรักจึงย้ายไปอยู่ค่ายสิทธิรันเข้ามาชกมวยในกรุงเทพ ได้ไปเรียนที่โรงเรียนพดุงศิลปิทยาโดยชกทั้งมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นสมรักขึ้นชกมวยไทยในชื่อพิมพ์อรเล็กสิทธิ์อรันแต่พอสมรักขึ้นม .2 ออพ่อก็ถึงแก่กรรมในเส้นทางมวยไทยสมรักตะเวนชกตามเวทีต่างทั้งชนบุรีสำรงอ้อมน้อยจนกระดูกแข็งเจนสังเวียนมากขึ้นจึงขึ้นชกมวยที่เวทีมาตรฐานทั้งเวทีราชดำเนินและเวทีลุมพินี มีโอกาสขึ้นชกกับนักมวยชื่อดังยุคนั้นหลายคนเช่นชาติชายน้อยชาวไรอ้อยช้างน้อยสี่มงคลนบัวขาวประพิสิทธิ์เชษฐ์ชมกเพชรช่อชมวงแต่ไม่เคยได้แชมป์มวยไทยของเวทีใดจนพุทธศักราช2538จึงขึ้นชกมวยไทยครั้งสุดท้ายชนะน็อกสุวิท์เล็กศอสกาวรัฐยกสี่ แล้วจึงหันมาเอาดีด้านมวยสากลสมัครเล่นอย่างเดียวค่าตัวสูงสุดที่ได้รับจากการชกมวยไทยอยู่ที่ราว1 0 8 0 0 0 0บาทจัดเป็นนักมวยเงินแสนคนหนึ่งเส้นทางมวยสากลสมัครเล่นสมรักเริ่มเข้าแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในนามของโรงเรียนเมื่อพุทธศักราช2528เมื่ออายุ12ปีโดยมีพิกัดน้ำหนัก52กิลกร,รมัมเมื่อสมรักจบมหจากโรงเรียนพดุงสิทธ ได้รับการทาบถามจากสโมสรราชนาวีให้ชกมวยสากลสมัครเล่นในนามของสโมสรและจะบรรจุให้เข้ารับราชการในกองทัพเรือด้วยสมรักจึงตอบตกลงสมรักประสบความสําเร็จได้ทั้งแชมป์ประเทศไทยและเหรียญทองกีฬาแห่งชาติติดทีมชาติสมรักเข้าสู่ทีมชาติครั้งแรกในการแข่งขันโอลิมปิกที่บาร์เซโลนาในพุทธศักราช2535ในรุ่นเฟเธอร์เวท รอบแรกชนะไมสตรงจากแคนาดาเมื่อ29กรกฎาคมรอบสองแพ้ฟาอุสติโนเรเยสจากสเปนเมือ่อสองสิงหาคมตกรอบพุทธศักราช2536ได้เหรียญทองมวยทหารโลกที่ประเทศอิตาลีแต่ไม่ได้ติดทีมชาติไปแข่งกีฬาซีเกมในปีนั้นเพราะไม่พร้อม สมรักษ์เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นครั้งแรกจากการเป็นนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองเพียงคนเดียวในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่12ในปีพุทธศักราช2537ที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเกือบจะถูกตัดสิทธิ์เพราะตรวจสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านในครั้งแรกภาพสแตมของสมรักในรอบชิงชนะเลิศพุทธศักราช2538 สมรักได้เหรียญทองจากกีฬาซีเกมที่เชียงใหม่และผ่านการคัดเลือกไปแข่งกีฬาโอลิมปิกรอบสุดท้ายได้สมรักโด่งดังถึงที่สุดในพุทธศักราช2539เมื่อสมรักสามารถคว้าเหรียญทองจากโอลิมปิกมาได้โดยชนะเซราฟิมโทโดรอฟจากบัลแกเรียด้วยคะแนน8-5ต่อเส้นทางสู่ทองประวัติศาสตร์เริ่มจากรอบแรกเอาชนะแดนเนียนเซตานักชกเปอร์ตโตริโก13-2รอบ2ชนะฟิลิปเอนดูจากแอฟริกาใต้12-7 รอบสามหรือรอบก่อนรองชนะรามาดพาเลียนี่จากรัสเซีย13 4ถึง4นั่นหมายถึงว่าได้เหรียญทองแดงคล้องคอไว้แล้วและสมรักชนะพาบอชาคอนจากอาร์เจนตินาไปได้20ถึงแและท้ายที่สุดเอาชนะเซราฟิมโทโดรอฟจากบันแกเรียไปได้ซึ่งก่อนการชกในรอบชิงชนะเลิศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารได้พระราชทานกระเช้าผลไม้มายังสมรัก และทีมงานพร้อมทั้งส่งอวยพรให้สมรักษ์ได้รับชัยชนะด้วยโดยการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้สมรักษ์ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าแคมซิงสมลักษ um ์โดยเจตนาให้มีในทางโชคด้วยแต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษอ่ษานออกเสียงว่าคําซิงสมลุกซึ่งการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในครั้งนี้การสื่อสารแห่งประเทศไทยกสอทอได้ออกสแตมที่มีรูปการชกรอบชิงชนะเลิศของสมรักษ์ราคาดวงละ6บาทมาด้วยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์นี้ และทางกองทัพเรือทอรอต้นสังกัดก็ได้เลื่อนยศให้สมรักษ์เป็นเรือตรีร้อยตรีซึ่งเดิมสมรักษ์มียศเป็นจ่าเอกจังหวัดออติดทีมชาติสมรักษ์เข้าสู่ทีมชาติครั้งแรกในการแข่งขันโอลิมปิกที่บาร์เซโลนาในพุทธศักราช2535ในรุ่นเฟเธอร์เวทรอบแรกชนะไมสแตรงจากแคนาดาเมื่อ29กร,รกฎาคม รอบสองแพ้ฟาอุสติโนเรเยสจากสเปนเมื่อ2ส,อสิงหาคมตกรอบพุทธศักราช2536ได้เหรียญทองมวยทหารโลกที่ประเทศอิตาลีแต่ไม่ได้ติดทีมชาติไปแข่งกีฬาซีเกมในปีนั้นเพราะไม่พร้อม สมรักเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นครั้งแรกจากการเป็นนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองเพียงคนเดียวในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่12ในปีพุทธศักราช2537ที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเกือบจะถูกตัดสิทธ์เพราะตรวจสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านในครั้งแรกภาพสแตมของสมรักในรอบชิงชนะเลิศพุทธศักราช2538 สมรักได้เหรียญทองจากกีฬาซีเกมที่เชียงใหม่และผ่านการคัดเลือกไปแข่งกีฬาโอลิมปิกรอบสุดท้ายได้สมรักโด่งดังถึงที่สุดในพุทธศักราช2539เมื่อสมรักสามารถคว้าเหรียญทองจากโอลิมปิกมาได้โดยชนะเซราฟิมโทโดรอฟจากบัลแกเรียด้วยคะแนน8-5ต่อเส้นทางสู่ทองประวัติศาสตร์เริ่มจากรอบแรกเอาชนะแดนเนียนเซตานักชกเปอร์ตโตริโก13-2รอบ2ชนะฟิลิปเอนดูจากแอฟริกาใต้12-7 รอบ3หรือรอบก่อนรองชนะรามาตรพาเลียนี่จากรัสเซีย13 4นั่นหมายถึงว่าได้เหรียญทองแดงคล้องคอไว้แล้วและสมรักชนะพาบอชาคอนจากอาร์เจนตินาไปได้20 8และท้ายที่สุดเอาชนะเซราฟิมโทโดรอฟจากบัลแกเรียไปได้ซึ่งก่อนการชกในรอบชิงชนะเลิศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานกระเช้าผลไม้มายังสมรัก และทีมงานพร้อมทั้งส่งอวยพรให้สมรักษ์ได้รับชัยชนะด้วยโดยการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้สมรักษ์ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าแคมซิงสมรักษ um ์โดยเจตนาให้มีในทางโชคด้วยแต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษอ่ษานออกเสียงว่าคําซิงสมลุกซึ่งการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในครั้งนี้การสื่อสารแห่งประเทศไทยกสอทอได้ออกสแตมที่มีรูปการชกรอบชิงชนะเลิศของสมรักษ์ราคาดวงละ6บาทมาด้วยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์นี้ และทางกองทัพเรือทอรอต้นสังกัดก็ได้เลื่อนยศให้สมรักเป็นเรือตรีร้อยตรีซึ่งเดิมสมรักมียศเป็นจ่าเอกจังหวัดอ